คือฮานักแสดงสาวงานละครรุมเพียบหลังคัมแบ็กช่อง7ในรอบ3ปีทั้งสวยทั้งเก่งมากความสามารถรอบด้านสำหรับนักแสดงนางแบบสาวนินีวานิสราเพิ่มอุดมทรัพย์วัย31ปีผู้ครอบครองรางวัลในฐานะตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2011และมีชื่อจากการแสดงละครเรื่องมรสุมสวาทในบทบาทวรเทวีปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระพลิกบทบาทเล่นร้ายจากละครรีเมคยอดนิยมเรื่องแม่อายสะอื้นจากนั้นก็มีผลงานละครกับช่อง7มาเรื่อยๆเลยทีเดียวกระแสตอบรับจากแฟนๆละครดีมากมีแต่คำชื่นชมเพียบล่าสุดนี้นิวสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับเมื่อเธอคัมแบ็กมีผลงานละครอีกครั้งกับทางช่อง7ในรอบ3ปีโดยครั้งนี้เธอกลับมาเล่นละครเรื่องมนตราตะเกียงแก้วในบทบาทอแมนดารีดาและอีกหนึ่งเรื่องที่จะออนเอิร์ในปี2567คือแผนลวงโบมันยาและขวัญล่าบอกเลยว่าการกลับมาในครั้งนี้ของนินิวงานละครรุมเพียบเลยค่ะ